สวัสดีครับผมอัศวินนะครับพอดีได้รับมอบหมายจากอาจารย์โกะนะฮะให้มาอธิบายกราฟนะฮะทั้ง4ควอดแดนนี้นะครับเป็นกราฟของโฟโต้รีโปรดักชันนะฮะคือการรีโปรดิวซ์ภาพนะครับตั้งแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตั้งแต่ถ่ายภาพมาเป็นกล้องนะฮะแล้วก็จนมาถึงเป็นฟิล์มนะครับภาพนี้ประกอบด้วย4ควอดแดนนะครับนะฮะควอดแดนที่1เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่ควอดแดนที่1นะครับคือคาเมรากับแฟลร์ก็คือเป็นภาพกล้องฮะกล้องกับเลนส์นะครับถ่ายทอดภาพออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะพอถ่ายทอดมาแล้วปุ๊บเนี่ยไปควอดแดนที่2ก็คือเป็นฟิล์มกับเคิร์ฟนะฮะเป็นคาแรคเตอริสติกของฟิล์มกับเคิร์ฟพอด้านที่3ก็คือเปเปอร์กับเคิร์ฟพอด้านที่4ก็คือรีโปรดักชันก็คืออาจจะเอามาปรินต์อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้โอ้ผมดูแล้วมันยากนะไอการที่จะอธิบายให้เข้าใจในกราฟอันนี้เนี่ยมันยากไอตัวผมก็อธิบายก็เข้าใจดูหรอกนะครับไม่ลืมอยู่แล้วนะฮะอาจารย์โก้แกบอกว่านี่กราฟนี้สอบตกกันเพียบเลยนะถ้าขี้อธิบายไม่ได้ให้อาจารย์หลวงยึดปริญญาคืนตายละมีอาจารย์ศักดานะครับหัวหน้าภาคอาจารย์หลวงอาจารย์รุดอาจารย์พรอาจารย์นวลแล้วก็มีอาจารย์ท่านอื่นๆอีกคืนโทษโดนยึดปริญญาคืนแย่แน่เลยที่ยากไม่ใช่ไปการอธิบายครับรับได้อย่างเดียวนะครับที่ยากก็คือจะทำยังไงให้คนเข้าใจนี่ผมต้องขออนุญาตอาจารย์โกะนิดนึงละคงไม่ไหวละผมว่าจะดึงเอาไปตัดมันเป็นตอนๆดึงเป็นส่วนๆถ้าหากว่ามีคนสนใจเนี่ยเดี๋ยวค่อยเราทำแยกเป็นตอนๆดีกว่าอันนี้จะสำหรับคนที่ถ่ายภาพขาวดำโดยใช้ฟิล์มโดยเฉพาะถ้าดูกราฟนี้ออกหมดเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าโซนซิสเต็มหรือว่าการถ่ายภาพคิดภาพยังไงออกให้มันเป็นอย่างนั้นเจอสถานการณ์แล้วยังไงปรับกล้องถ่ายอย่างไรโปรเซสอย่างไรให้เป็นไปตามที่คิดเนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่ในกำมือเลยอันนี้ผมขอตัดตอนแล้วกันไม่ไหวไม่รู้จะถ่ายทอดวิชายังไงเอานะครับผมขอเปลี่ยนวิดีโอเซสชันนี้ให้เป็นการใช้คาแรคเตอริสติกเคิร์ฟให้เป็นกันทุกคนแล้วกันอันนี้ง่ายกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆตอนต่อไปทีละนิดเอาละครับโปรแกรมที่ผมจะใช้นะครับคือโปรแกรม Lightroomแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Photoshop เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวขอเปิดใน Photoshop นิดนึง Edit in Adobe Photoshop Edit Copy โอเคมาละ Photoshop โอเคแป๊บนึงนะครับปิด Time ไปก่อน Photoshop ดู Full Screen สิไอ้ผมเนี่ยชอบไม่ได้ค่อยใช้ก็เลยไม่รู้ว่าฟูลสกรีนเป็นยังไงอ๋อฟูลสกรีนโหมดวิดเมนูบาร์โอเคเรียบร้อยนี่ก็เป็น Lightroom นะครับนี่เป็น Photoshop นะครับแล้วผมอาจจะใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมนึง Page Page เนี่ยสำหรับโน้ตเล็กๆน้อยๆนะฮะโหลดเล็กๆน้อยๆ Lightroomphotoshop โทษทีอันนี้ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักคำศัพท์ที่ต้องใช้กันก่อนดีกว่านะครับบรรทัดแรกเลยครับ original นะครับสไตล์ว่าต้นฉบับ reproduction ก็คือส่วนจะเป็นการทำซ้ำก็ได้หรือส่วนที่ทำซ้ำก็ได้แต่ผมขอเปลี่ยนมาใช้คำว่า input แทนคำว่า original และ output แทนคำว่า reproduction นะครับงั้นที่เราพูดจะพูดถึง input และ output อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้าใจนะครับต้องที่จะต้องรับรู้ไว้ว่าเราจะพูดถึงก็คือ highlight mid tone shadow อันนี้ผมขอใช้ทับศัพท์ไปแล้วกัน highlight ก็คือส่วนสว่างของภาพ mid tone ก็คือโทนเทากลางนะครับ shadow ก็คือส่วนที่ดำส่วนที่มืดส่วนที่เป็นเงานะครับอีกคำศัพท์นึงที่อาจจะไม่ได้ใช้มากนักนะครับแต่ว่าควรจำไว้คือ density เนี่ยถ้าภาษาธรรมดาเนี่ยแปลว่าความหนาแน่นแต่ถ้าคนถ่ายภาพเนี่ยแปลไปได้เลยตรงตัวว่าความดำนะครับอีกนิดนึงขยายความ density
density เนี่ยมันมีดีแม็กจริงๆแม็กเนี่ยคำว่าแม็กถึงตัวเล็กตัวเล็กนิดนึงต้องเป็นตัวห้อยท้ายแต่ผมพิมพ์ไม่ได้มันมาจาก maximum density นั่นคือความดำสูงสุดที่เป็นไปได้ของอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นของหน้าจอของกระดาษของหมึกพิมพ์นะเราเรียกดีแม็กหมดอะถ้ามันดำที่สุดได้แค่นั้นดีมินก็คือ minimum density คือความดำน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดถ้าเป็นจอภาพก็ขาวได้เท่าไหร่ล่ะขาวได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละถ้าเป็นกระดาษพิมพ์นะเนื้อกระดาษที่ไม่ได้พิมพ์เปล่าๆขาวได้ที่มันก็ไม่ขาวจั๊วนะฮะเวลาเครื่อง density meter คือเครื่องวัดความดำมาวัดเนี่ยมันก็ยังมีความดำอยู่แต่ถ้าเราไม่พิมพ์มันเลยมันก็ขาวที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอีกนิดหนึ่งก็คือมี maximum density d max d min แล้วก็ยังมี base ยังมีเมื่อกี้คิดอะไรเนาะอ่ะไม่เป็นไรเราข้ามไปก่อน เดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปนะครับนะมาดูกันครับผมจะไปดูที่ Lightroom ก่อนนะครับเราอาจจะ develop ได้อย่างมากก็ภาพ2ภาพนะครับภาพ2ภาพเท่านั้นเองเอาละครับภาพนี้ก่อนแล้วกันภาพนี้นี่มีฮิสโตแกรมมาให้ด้วยจริงๆก็มีมาหมดนะเริ่มต้นเนี่ยผมจะขอครอบภาพนิดนึงกด R ปุ๊บเป็น recompose เราสามารถ compose ได้เพราะผมใช้ก็มีค่อนข้างคล่องเหมือนกันใช้ไลท์รูมค่อนข้างคล่องนะฮะพอดีแล้วพอประมาณครับกดดันเอาละครับตอนนี้เนี่ย Lightroom เนี่ยเดี๋ยวพอเรามีช็อตคัทตัวหนึ่งกดตัว V นะฮะกด V เลยฮะมันก็จะเป็นขาวดำนะฮะเป็นขาวดำนะครับสังเกตนะครับถ้าเรากด V อีกครั้งนึงจะเป็นสีปุ๊บเนี่ยเรามาดูตรงนี้แล้วกันเห็นตัวเลขเมื่อกี้แว๊บๆไหมครับสี RGB จะแตกต่างกันตามสีใช่ไหมฮะเรามาดูสีแดงสีอีกสีเขียวนะฮะ RGB blue green red อะไรจะต้องมากกว่ากันครับสีเขียวนี่สีเขียวตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับ green มากกว่านิดหน่อยนะฮะ RGB 34 40 26นะครับไปดูเขียวตรงนี้บ้าง34 41.8 แล้วก็26ยังไงกรีนก็มากกว่าอยู่ดีนะฮะดูตรงนี้ค้ำๆ35 40 32ใช่ไหมฮะส่วนสีขาว90 90 80นะครับอันนี้ก็เสียงสีดำแทบจะศูนย์เลยใกล้ศูนย์นะครับผมมาดูคลิปปิ้งของภาพนี้ดูมันไม่คลิปปิ้งไหมเห็นว่ามีคลิปปิ้งนิดนึงส่งขยายให้ดูเป็นส่วนสีดำซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรฮะเป็นส่วนที่สีดำที่สุดแต่ว่าจะแสดงคลิปปิ้งออกเป็นสีน้ำเงินถ้าเราเอาคลิปปิ้งออกจะมองไม่เห็นนะครับส่วนคลิปปิ้งของส่วนไฮไลท์ภาพนี้โอ้ไม่มีเลยถ่ายมานี่ครับจะเรียกไม่ over expose เลยดูนิดนึงนะฮะแล้วถ้าผมจัดการทำปรับ exposure ให้มันสว่างขึ้นทั้งภาพเกิดอะไรขึ้นคลิปปิ้งเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมแสดงว่าภาพนี้ต้นฉบับภาพสีใช้ได้นะครับต้นฉบับเราจะมา process ออกมาเป็นขาวดำ black and white นะครับ reproduction โดยที่มี d max d minหรืออาจจะไม่มีก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ตามที่พูดไว้เดี๋ยวผมขอใช้โปรแกรม Photoshop ก่อนนะครับเราแค่ edit in Photoshop edit a copy แล้วกันจะได้ไม่ไปกวนเขานะครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะครับมาละมาแล้วเราจะดูอะไรมันดีล่ะดูฮิสโตแกรมดีไหมง่ายๆผมชอบ Photoshop ตรงนี้แหละก็คือ
นักตรงนี้แหละตรงที่คิดอะไรไม่ออกกด help ฮิสโตแกรมปุ๊บโผล่มาละฮิสโตแกรมสังเกตว่าฮิสโตแกรมนี่คล้ายๆกันเลยนะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแต่ความชันหรืออัตราส่วนจะแตกต่างกันไปเห็นไหมดูนะมีส่วนทับกันส่วนเหลืองและส่วนเขียวอยู่ข้างบนนะครับส่วนทับกันส่วนเหลืองและส่วนเขียวอัตราส่วนอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการ develop กันนะครับเรามาจะพูดถึงการ develop นะครับเมื่อกี้สับเราว่ายังไงบ้างนะ input เราไปแล้วยังไม่ได้พูดถึง output ยังไม่ได้พูดถึงhighlight midtone shadow density dmax dmin โอเคต่อมานะครับวิธีการนะฮะง่ายที่สุดเลยก็คือเราก็เปลี่ยนโหมดมันซะเป็นโหมด grayscale แค่นี้แหละครับปุ๊บได้เป็นภาพสถามมาว่า image adjustment black and white คุณต้องการปรับทรงปรับสีอะไรก่อนไหมหรือว่าจะทำเป็น black and white เลยทำมันดื้อๆอย่างนั้นละผมไม่ต้องการทำอะไรทั้งนั้นทำมันดื้อๆวันนี้เราจะปรับเคอร์ฟเราไม่ได้ปรับทรงปรับสีอะไรทั้งนั้นมาก่อนเลยขาวดำดูนะครับผมกด V ตัวนี้ที่ไลท์รูมปุ๊บเอ๊ะใกล้เคียงไหมจากการคำนวณเนี่ยโปรแกรมจากยี่ห้อเดียวกันก็น่าจะใกล้เคียงนะสีดำดำมืดตรงนี้โอเคเทาเทาออกหน่อยตรงนี้ขาวขาวตรงนี้ใบไม้ตรงนี้สีประมาณนี้ผมจะย้อนกลับนะครับจำนะดำเทาๆใบไม้แล้วก็ไฮไลท์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบไม้ที่อยู่ตรงนี้ก็เทาประมาณนี้ดูปุ๊บดำเทาสีขาวใบไม้อาจจะแตกต่างไปนิดนึงแต่ก็ใกล้เคียงใช้ได้เอาละครับกลับมานี่เลยเรามาปรับเคอร์ฟเลยปรับยังไงอ่ะผมไม่รู้เมนูอีกละพิมพ์แล้วกันadjust curve นั่นแน่เจอแล้วนี่นะครับการ adjust curve adjust ได้2แบบนะครับ adjust ตาม lightness ก็คือการตามสีนะฮะตั้งแต่0ถึง255แต่ละสีจะมี255บิตนะครับอย่างนี้ปุ๊บจะสังเกตว่าถ้า0มาก่อนจะเป็นสีดำนะครับถ้าหากว่าอย่างนี้pigment ก็คือแบบการพิมพ์ที่ผมถนัดมากกว่าก็คือจะเป็นสีขาวมาก่อนแต่ยังไงก็เหมือนกันครับมันจะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวผมขอแคนเซิลไปนิดนึงเมื่อกี้ข้ามไปขั้นตอนนึงนะครับเมื่อกี้เราดู RGB แล้วใช่ไหมครับ info นะครับ info โทษที info เมื่อกี้ดู info นะฮะนี่เห็นไหมเมื่อกี้ผมทำในโปรแกรมไหนผมทำในโปรแกรมนี้ผมขอรีเวิร์ดกลับไปนิดนึงเพื่อความชัดเจนนะครับรีเวิร์ดภาพกลับไปดูนะครับผมดูอินโฟของภาพแต่ละรูปเนี่ยเป็น RGB เห็นไหมครับผมไปตรงนี้ปุ๊บเอาละนี่คนละหน่วยกันละอันนี้ RGB ตรงนี้0ถึง100นะครับนี่คิดว่าคงจะเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นบิตนะครับเพราะสูงสุดเนี่ยเขาเป็นสีขาวแน่เลย256แต่อันนี้มันขาวไม่ลดไม่หมดขาวไม่เป็นขาวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะฮะทำอย่างรวดเร็วครับผมกลับมาโหมด grayscale ใหม่สนใจสีไหมไม่สนแล้วครับคือเป็นการทบทวนเอาแล้วกันผลไม่กดอะไรหายไปครับRGB หายไปเหลือเป็น K เหลือ channel เดียวแล้วเห็นไหมครับตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับเป็นการพิมพ์เอาตรงนี้เหลือเป็น K แล้วเท่านั้นเอาละเรียบร้อยเมื่อกี้เราผ่านการเปรียบเทียบมาเรียบร้อยแล้วว่าสีปุ๊บใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับโทนนะครับโทนไม่ใช่สีขอโทษพี่โทนใกล้เคียงกันนี่เราจะมาปรับเคิร์ฟกันเอ๊ะเราปรับเคิร์ฟปรับยังไงล่ะโอเคนี่เลยไม่รู้curve adjustment curve ปุ๊บเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันผมถนัดข้างล่างนะครับจริงๆมันจะมีความแตกต่างกันถ้าหากเราทำ print หรือทำอะไรแต่
แต่นี่เป็นดิจิตอลเนี่ยความแตกต่างแทบจะไม่มีนะครับพิกเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนไลท์เนสเป็น0ถึง255นะครับก็คือบิตเป็นบิตนั่นเองผมขอปรับที่ผมถนัดแล้วกันนะครับนี่คือฮิสโตแกรมโชว์อยู่มันก็จะสลับด้านกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรเอานี้แล้วกันเมื่อกี้ลืมแล้วหรือยังครับออริจินัลก็คืออินพุตรีโปรดักชันก็คือเอาท์พุตตอนนี้อินพุตของเราเป็นขาวดำแล้วเราคอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะส่วนที่ดำที่สุดอยู่นี้นะฮะตอนนี้กราฟเป็นเส้นตรงนั่นหมายถึงว่าส่วนที่ดำที่สุดมันก็จะออกเป็นส่วนที่ดำที่สุดส่วนที่ขาวที่สุดก็จะออกเป็นส่วนที่ขาวที่สุดส่วนที่ต้นอยู่ตรงกึ่งกลางก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนี่ที่ 50% ตัวเอาท์พุตนะครับตรงนี้เอาท์พุต50ปุ๊บ50ปุ๊บ49 50เนี่ยอ่ะ50 50เห็นมั้ยฮะ input 50 output 50ลองอีกทีก็ได้เห็นมั้ยตรงถึงกลางพอดีบังเอิญเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บังเอิญมี10ช่องพอดีอันนี้10โซนหรือเปล่าในลักษณะโซนซิสเต็มผมก็ไม่ทราบนะครับยังไงเดี๋ยวต้องถามผู้รู้ดูอีกทีภาพแรกที่ผมจะปรับเนี่ยผมทำยังไงก่อนดีเมื่อกี้ผมดูแล้วไฮไลท์เนี่ยช่วงไฮไลท์ของภาพนี้คือน้ำตกผมว่าโอเคแล้วนะผมชอบน้ำตกแต่ผมต้องการปรับทั้งหมดเนี่ยหรือพวกชาโดว์และมิดโทนเนี่ยให้มืดหน่อยนึงให้น้ำตกมันเด่นออกมาทำไงดีฮะอ๋อไม่ยากเลยผมก็ดึงเคอร์ฟขึ้นไปก็คืออินพุตก็คือณ ปัจจุบันนะครับแล้วก็ output นะ input เนี่ย79ออกเอ้ย80ออกเป็น80ที่ input ผมขอ80ให้ออกเป็น90หน่อยแล้วกันจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย input เนี่ยนะฮะคืออะไรก็ตามแต่ที่เดิมเป็น80เนี่ยตอนนี้ถูกยกขึ้นมาเป็น90แล้วมืดกว่าเก่าอีกนะฮะเราลองดู preview กันดูนะครับผมคลิกคำว่า preview ออกนะครับแล้วก็คลิกคำว่า preview กลับใช่ไหมฮะถามว่าตรงน้ำตกเปลี่ยนไหมครับตรงสีขาวๆนี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิครับเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนสีขาวมันขึ้นไปด้วยผมทำไงดีครับผมดึงกลับมาคิดว่าสีขาวมาตรงประมาณโซนเนี้ยใช้ได้คงไม่น่าจะเปลี่ยนใกล้เคียงละผมพรีวิวปุ๊บดูนะครับสีขาวเปลี่ยนไหมน้ำตกส่วนนี้นะฮะโฟกัสนะผมจะแบบกระพริบดูให้อีกทีนึงไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะฮะอันนี้ผมปรับได้เป็นภาพแล้วรู้สึกว่าอ่ะมันก็ดูงดงามดีนะครับดูงดงามดีไม่ได้เท่าไหร่ครับโทษทีขอกลับมาที่เก่าแล้วก็ดูงดงามดีผมชอบแล้วล่ะภาพนี้นะครับผมกดโอเคไปเลยปุ๊บขอปิดมันก่อนทีนึงนะครับเซฟไปนะครับปิดมันก่อนทีนึงตึ้งเซฟหรือเปล่าเซฟแล้วกันส่วนที่เซฟจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับมาอยู่ที่นี่นะครับมาอยู่ที่นี่โทษทีผมขอรีเนมมาได้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวรีเนมยังไงแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยถามข้างบนรีเนมโอ้ตายแล้วสิรีเนมไม่ได้ไม่เป็นไรในเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอกลับมาเป็นภาพสีก่อนนะครับต้นฉบับนะฮะแล้วเซฟมาเรียบร้อยแล้วกลายเป็นภาพนี้นะฮะกลายเป็นภาพนี้ทีนี้เราจะจำไว้แล้วกันนะฮะว่าอันนี้เป็นภาพนี้นะครับไม่ให้ย้ายภาพซะด้วยโอเคจากต้นฉบับเหมือนกันนะฮะต้นฉบับเหมือนกันก็คืออันนี้เราเปิดด้วย Photoshop อีกครั้งนึง Edit in Adobe PhotoshopEdit Copy นะครับทำตามเดิมเลยครับ
ก็คือไม่ต้องไปสนใจอะฮะ image mode เปลี่ยนเป็น mode เป็น case scale ก่อนเราจะปรับสีหรือเปล่าไม่ต้องปรับช่างมันตามนี้เราจะปรับ curve อย่างเดียวตามจุดหมายของเรานะฮะทีนี้เรา image adjustment curve ปรับ curve ดู curve สิตามที่ผมถนัดหรือเปล่าอย่างนี้ดีไหมอ๋อไม่เอาละเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับนี่ผมจะปรับอะไรอ่ะตอนนี้ปรับอะไรดีเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าน้ำตกเนี่ยมันสว่างเอาภาพคอนทราสต์ต่ำๆนะผมก็จะดึงน้ำตกขึ้นไปนิดนึงนิดนึงเอาพุทธของน้ำตกให้สว่างนิดนึงแต่นะขณะที่ความดำของชาโดว์เนี่ยเท่าเดิมนะครับดูนะครับผมดึงน้ำตกให้สว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็น้ำตกเนี่ยจะขาวจั๊วผมไม่เอาขาวจั๊วละถึงนิดนึงแต่ก่อนทำอย่างนี้เนี่ยโดยใช้ฟิล์มเนี่ยยากมากเอาแค่นิดเดียวนะฮะดูคีย์วิวดูนะครับโอ้โทษทีน้ำตกต้องมืดโทษทีครับมันเมื่อกี้ผมพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น้ำตกมันสว่างไปนิดนึงผมจะทำน้ำตกให้มันมีดีเทลมีรายละเอียดขึ้นมาเห็นเส้นเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมานิดนึงมันเอาท์พุตของน้ำตกเนี่ยเดิมมันขาวผมก็เลื่อนให้มันคล้ำขึ้นมานิดนึงจากจะเรียกว่าได้ถ้าเป็นจุดนี้เนี่ยเดิมเป็น10กับ10เนี่ยผมเลื่อนให้มาจาก10เนี่ย 10% ให้เป็น 20% และจาก 0% เนี่ยผมไม่ให้มีเลยให้เริ่มต้นตั้งแต่ 5% เพราะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมคลิกรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะครับปึ๊บนี่ถ้าผมพอใจในภาพนี้นิ่มๆแล้วเนี่ยก็บอกโอเคเรียบร้อยแล้วก็เซฟเลยผมเซฟไม่เป็นผมใช้วิธีการปิดเอามันเซฟให้เองเซฟเออเซฟที่ไหนครับมันก็จะกลับมาเซฟที่นี่โดยอัตโนมัติมาละนี่ภาพแรกนะครับและภาพ2ภาพเดียวกันนะครับออริจินอลสีขาวดำนะฮะภาพนี้ผมต้องการกดชาโดว์มันลงนะครับภาพนี้ผมต้องการดึงไฮไลท์มันขึ้นนะครับภาพต่อไปเนี่ยผมจะทั้งกดไฮไลท์ทั้งดึงชาโดว์เริ่มตั้งขั้นตอนต่อไปเลย Edit in Photoshop Edit Copy จะได้มี3รูปนะโอเคขั้นต่อไปนะครับ Image เปลี่ยนโหมดเป็น Grayscale Scaleอธิบายไปแล้วอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาตอนหน้าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เล่นอะไรได้อีกเยอะฮะโอเคนะครับเปลี่ยนเป็นขาวดำเสร็จแล้วเราไม่สนใจละเราเล่นกราฟอย่างเดียวเลยเคิร์ฟอย่างเดียวเลยทุกอย่างมันมาที่เคิร์ฟหมดแล้วฮะนะครับเอ๊ะตอนนั้นภาพนี้ผมทำไงดีเนี่ยทำเป็นภาพไฮคีย์ได้ไหมน่าสนใจภาพไฮคีย์ผมก็ต้องลดใช้มันก็แปลกๆนะไม่เป็นไรเราลองได้นะครับเราก็จาก input ที่มันดำๆมากๆก็ทำให้มันสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ตายแล้วน้ำตกมันสว่างเกินไปว่าเดิมน้ำตกเนี่ยที่มาถ้าเรามาคลิกมาดูที่จุดนี้น้ำ input มัน4ผลปรากฏ output มัน input มัน14 output มัน4เองไม่ไหวละเราจะเอาออกไงเนี่ยเอาออกดึงออกมาเลยน้ำตกผมขอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปรับให้มันเข้าไปเท่าเดิมโอเคไฮคีย์พอยังยังครับขอไม่ให้มีโซนเป็นภาพคอนทราสต์ต่ำไปเลยเนาะไม่ให้มีโซนไม่ให้มีภาพที่ดำสุดเลยให้ดีแม็กของภาพเนี้ยมันเท่ากับ 90%จริงๆมันก็นี่อยู่แล้วผมได้นี่กลับคืนมานิดนึงตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้มันจะไหวแล้วผมว่าคอนทราสต์มันนี่เกินไปนะแต่ถ้าทำอย่างนี้ถ้าสมมติกลับกราฟแค่นี้มันก็ไม่ไฮคีย์นี่โลคีย์ละโอเคไฮคีย์นิดนึงกลับลงมาโอเคประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ถามว่าทุกอย่างครบไหม
สวยไหมไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะครับนะฮะแล้วแต่คนชอบตอนนี้เนี่ยก็คือไฮไลท์มีรายละเอียดเรียบร้อยชาโดว์มีรายละเอียดครบเลยมองเห็นอะไรเห็นหมดเลยแต่ว่าคอนทราสต์ค่อนข้างต่ำแต่ไม่เป็นไรละมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราเลือกจะชอบภาพสวยหรือไม่สวยเราต้องการคอนโทรลมันได้กดโอเคนะครับแล้วก็ปิดไปเดี๋ยวมันก็เซฟเองเซฟมาละจะไปดูสิมาอย่างสักพักก็ต้องมาลองคลิกไปที่อื่นก่อนในภาพที่หนึ่งนะครับเป็นไงฮะทิ่มตาเลยนะครับนะน้ำตกสว่างแล้วที่นอกอื่นที่อื่นมืดภาพที่สองนะครับโอเคน้ำตกสว่างขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นไงน้ำตกสว่างขึ้นมาหน่อยเห็นไหมฮะโอ้โทษทีผมพูดกลับกันน้ำจกจะสว่างน้อยลงหน่อยทำให้มองเห็นดีเทลนะครับแต่ส่วนนี้เหมือนเดิมนะครับภาพที่3ปุ๊บโอ้โอเคน้ำตกก็ดูเหมือนจะสว่างขึ้นแต่ไม่มากนะฮะดูดิดูนะดูส่วนนี้ดูเหมือนจะสว่างขึ้นแต่ไม่มากแต่ภาพออริจินัลแต่ว่าพวกส่วนชาโดว์นี่ผมดึงขึ้นมาหมดเลยให้เห็นนะบางทีเนี่ยเราอาจจะถ่ายภาพในแนวขาวดำแต่ว่าในแนวที่เป็นภาพแฟลตแฟลตคือดูแล้วมันดูได้เรื่อยๆสบายใจคึ้มๆยิ่งย้อมเป็นสีซีเปียด้วยแล้วบางทีก็ยิ่งสวยงามนะครับเอาละได้มา3ภาพนะฮะเดเวลอปแตกต่างกันนะครับนี่แหละครับได้ละอันนี้คือการควบคุมโดยใช้เคิร์ฟอย่างเดียวนะครับเราทำได้หลายอย่างแต่ถ้าจะให้โอเคเนี่ยผมว่าภาพนี้โอเคมากสุดนะครับเดี๋ยวลองมาเช็คโทนกันดูแล้วกันนะครับเช็คโทนกันดูเอาภาพนี้ก่อนละกันภาพนี้ก่อนผมจะลอง edit in Silver Effect Pro นะครับ Silver Effect Pro เนี่ยเขาบอกให้เปลี่ยนไฟล์เป็น TIFF นะครับเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพไฟล์สูงสุดแต่ว่าตอนนี้ต้นฉบับเราเป็น JPGนะครับก็ช่างมันตามมันไปก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บเห็นไหมครับตอนนี้เราจะผมจะเปิดเฉยๆนะฮะไม่ทำอะไรเลยนะฮะไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ละนี่ของเคิร์ฟนี่สังเกตว่ามันกลับกลายเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมแล้วเพราะเราเซฟไปละตอนต้นฉบับมันคือภาพนี้ละนะครับเราไม่ต้องสนใจถ้าเราไปปรับมันก็ปรับซ้ำซ้อนคือปรับสองด้านนะครับเราไปดูที่รูปกันที่ฮิสโตแกรมนะครับภาพนี้เนี่ยควรจะมีโทนเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ควรจะถึงโซน10มันน่าจะอยู่ที่สิ้นสุดที่8หรือ9นี่ผมเดาเอานะฮะโซน0ก็ไม่น่าจะมีถ้ามีก็มีน้อยมากเอามาคลิกที่นี่เห็นไหมฮะโซน0มีน้อยมากเองมีช่วงนี้นิดนึงอะโซน1นะเริ่มมีขึ้นมาละโซน2เป็นส่วนใหญ่ของภาพที่เป็นมิดโทนช่วงที่เข้าใกล้ชาโดว์โซน3ก็เป็นส่วนประกอบอื่นๆเส้นใบไม้สะท้อนแล้วก็ส่วนน้ำตกช่วงนี้นิดหน่อยนะครับโซน3โซน4มาละเป็นพวกน้ำโซน5เป็นน้ำตกที่มีเงาแล้วเป็นน้ำหน่อยๆโซน6ก็คือตัวน้ำตกขาวๆครับโซน7ก็คือตัวน้ำตกที่ขาวเข้าไปอีกโซน8ถ้าผมเดาไม่ผิดก็คือส่วนที่เป็นละอองฟุ้งๆตุ๊บมาแล้วครับสิ้นสุดที่โซน9ไม่น่าจะมีนะฮะไม่มีเลยนะโซน10งั้นภาพนี้จะมีแค่โซน0จัดว่าไม่มีแล้วกันเพราะน้อยมาก1ถึง8เท่านั้นนะครับผมไม่เซฟนะครับอันนี้ใช้พิสูจน์ให้ดูนะครับจริงๆเราจะทำจาก Silver Effect เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาจะแถมให้นะครับ Cancel ไปครับกลับมาที่นี่ใหม่นะครับโอเดี๋ยวนะแคนเซิลไปเขาก็เซฟให้นะครับโทษทีผมดีลิทไปก่อนรีมูฟโฟโต้ดีลิทฟอร์มดิสไปเลยนะครับมาดูภาพนี้บ้างภาพนี้ผมว่าโซน0โซน1เยอะมาก0 1 2 3แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ไฮไลท์ตรงนี้ผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ว่าเราปรับมาหรือเปล่าถ้าเราไม่ปรับเนี่ยมันก็อาจจะไปประมาณโซน8
ส่วน9แต่ไม่น่าถึงโซน10นะฮะลองพิสูจน์มาดูด้วยSilver Effect โอเคมาละเร็วนะครับภาพมันเล็กเราไม่สนใจเลเวลแล้วไม่อยากปรับมันอีกละปรับมาแล้ว Finishing Adjustment ไม่สนใจมาที่นี่แล้วกันผมเดานะครับโซน0มีนั่นเห็นไหม1มีเยอะเลยจากปกติใบไม้เนี่ยต้องเป็นโซนถ้าเมื่อกี้เนี่ยโซน3โซน4ใช่ไหมฮะโซน3โซน4 2มาละ3เนี่ยส่วนหนึ่ง4ส่วนมืดๆของน้ำตก5อาจจะเห็นว่าเป็นเริ่มเหมือนกับภาพที่แล้วละ6 7 8แต่นี้เมื่อกี้เนี่ย8เนี่ยเป็นส่วนที่ขาวที่สุดใช่ไหมฮะอันนี้อย่าลืมนะว่าเราเล่นน้ำตกให้มันขาวขึ้นนิดนึงนะฮะหรืออาจจะเร่งหรืออ้อไม่ได้เร่งโทษทีเราไม่ปล่อยตามธรรมชาติภาพเมื่อกี้เนี่ยเรากดน้ำตกลงให้มันมืดนิดนึงเพราะฉะนั้น9ต้องมีนะฮะ10ที่มันไม่มีรายละเอียดเลยไม่น่าจะมีไม่มีจริงๆด้วยถูกต้องไหมครับอันภาพนี้จะมีตั้งแต่โซน0นะครับแล้วไปหนักที่โซน1แล้วไปถึงเน้นที่ไฮไลท์ที่โซน9เพราะนั้นมันถึงกัดตามากนะครับทีนี้เราไม่เซฟแล้วล่ะเราแคนเซิลอะไรจะมาอีกไหมเดี๋ยวดูสิอ้าวยังมาอีกรีมูฟไปก่อนเพื่อความไม่งงนะครับแล้วภาพนี้ต่อไปภาพนี้คงดูออกแล้วล่ะโซน0ไม่มี1ไม่มีน่าจะมาเริ่มเลยอ่ะ3 4 5 6 73อาจจะไม่มีซะด้วยซ้ำEdit โดย Silver Effect เลยครับอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้ Edit เพื่อจะ Edit เรามาเช็คดูเฉยๆเรียบร้อย Level Curve เราไม่โซนนะเราโซนตอนนี้อย่างเดียว0มีไหมไม่มี1มีไหมไม่มี2เริ่มที่โซน2มีครับผมโซน2ทำเพาขนาดไหนถ้าเพาขนาดนี้ประมาณนี้มี3 4 5 6 7 8 910ไม่น่าจะมีเพราะเราคุมไว้ไม่ให้มันถึงไม่ให้มันมี 0% คือขาวที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ Dmax ของภาพนี้เนี่ยอยู่ที่โซน2นะครับ Dmin ของภาพนี้อยู่ที่โซน9นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นอีกนิดนึงก็คือต้องถ้าเป็นกระดาษรูปต้องวัดเบสด้วยเบสคือฐานของกระดาษอัดรูปนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงมันหรอกนะครับแค่เฉียวๆนะครับโอเคนะครับวันนี้คงทำได้ภาพเดียวเดี๋ยวผม delete ออกไปก่อน remove photo นะครับ delete from disk นะครับแถมนิดนึงนะครับแถมผมจะลองทำภาพนี้โดยใช้ silver effect ดูเป็นการแถมเรา edit เลยครับในเป้าหมายของเรานะครับก็คือทำภาพโทษทีกลับมานิดนึงเป้าหมายของเราคือทำภาพนี้นะครับทำภาพนี้ที่มีโซน0อยู่นิดเดียวแล้วก็มีโซน1ถึงเริ่มมีโซน1โซน2มากที่สุดแล้วก็มีโซนสูงสุดคือโซนถ้าจำไม่ผิดจะเป็นโซน9หรือโซน8เนี่ยจำไม่ผิดนะฮะ Edit in Silver Effect Pro นะครับแต่ยังว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมาละเมื่อกี้เราอิดิทภาพไหนนะครับโทษทีลืมอิดิทภาพไหนเนี่ยอิดิทออริจินอลที่เป็นสีครับจะเห็นว่าตรงนี้ดำขนาดนี้ถ้าจำได้ฮะตรงนี้เทาขนาดนี้ตรงนี้ขาวสิ่งที่ควรใจผมอย่างมากเลยก็คือมันสลับกันผมไม่ค่อยถนัดเท่าที่จำได้คือขาวเอาพุทเนี่ยเราลงมานิดหนึ่งนิดหนึ่งคริสตัลแกรมก็ขยับมาด้วยให้เอาพุทสีขาวเนี่ยมันลงมานิดหนึ่งนะครับส่วนชาโดว์เนี่ยเนื่องจากนี้เราก็ขยับลงมานิดหนึ่งขยับลงมานิดหนึ่งแล้วก็อันนี้ผมอาจจะเอาขึ้นไปหน่อยเพื่อไม่ให้มันดำสนิทเกินไป
เราดูฮิสโตกรัมเรารู้เลยว่าตรงนี้มันไม่ดำสนิทละส่วนสูงดีไหมไม่มีละเริ่มตั้งแต่โซนหนึ่งหน่อยหนึ่งโอเคใช้ได้มันง่ายตรงนี้แหละฮะก็คือถ้าในซิลเวอร์เอฟเฟกต์เราสามารถดูได้เลยเปิดโซน9โซน10ผมไม่อยากให้มีโซน9เลยเพราะว่าดูมันจะกัดตาขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันขึ้นมานิดนึงไอ้โซนส่วนที่เป็นไฮไลท์ให้ลงมานิดนึงในขณะที่ความชันยังใกล้เคียงของเดิมคอนทราสต์ยังใกล้เคียงของเดิมดูโซนหน่อยสิโซน9มีโซน9ไม่มีละโซน10ไม่มีโซน9ไม่มีมาถึงโซน8โอเคอาจจะมากนิดนึงขึ้นนิดโอเคไหมโซน9ก็ยังไม่มีโอเคได้ละพอแค่นี้ผมชอบภาพนี้ที่สุดละก็คือสีในส่วน Shadow ก็เป็น Shadow จริงนะครับก็คือเข้าใกล้โซน1อ่ะแล้วก็ที่ Shadow ที่มีรายละเอียดก็จะเป็นโซน2นะครับแล้วก็มีไม่มีโซน10ที่มันกัดตาผมเซฟเลยครับอุ๊บเป็นภาพที่4นะครับอุ๊บภาพที่4ออกมาแล้วครับเรียบร้อยอันนี้ผมคิดว่าผมชอบดูไล่ตั้งแต่ภาพที่1นะครับภาพที่1ก็กัดตามากเลยนะครับภาพที่2ก็ค่อนข้างแฟลตหน่อยนึงเราเอาดึงแต่ไฮไลท์ส่วนนี้ขึ้นมาชาร์จไอ้พวกมิดโทนชาโดว์เก็บไว้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับภาพที่2คือทำให้แฟลตนะฮะจนมันแฟลตจนเกินไปแต่ว่าเราก็แล้วแต่ชอบภาพที่3ก็คือผมก็เรียนแบบภาพที่1จริงๆภาพที่1ก็ทำจากภาพที่1เนี่ยเราก็สามารถทำโดยใช้ Photoshop นะฮะทำให้มันเป็นภาพที่เหมือนภาพที่5ได้นะครับแต่ว่า Silver Effect มันจะง่ายกว่านิดนึงก็คือเราสามารถเห็นโซนได้เลยนะครับอันนี้ภาพที่ถ้าเปรียบเทียบกันก็แล้วแต่คนชอบอันนี้ก็กัดตานิดนึงดำสนิทอันนี้ผมไม่ยอมให้ดำสนิทนะครับถ้าคนไม่เห็นภาพที่1มาก่อนเนี่ยมันก็จะไม่รู้หรอกว่านี่ดำสนิทเพราะว่ามันเริ่มมาจากโซน9ก็ถือว่าดำแล้วล่ะแล้วก็น้ำตกก็ไม่กัดตากำลังเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมลองสายรูปเปรียบเทียบกันสิจะดิสเพลย์ได้ไหมครับโอ้ไม่ได้นะเดี๋ยวมีการดิสเพลย์ยังไงนี่นะครับตอนนี้แล้วกันภาพที่1เป็นต้นภาพที่2 3 4 5นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากต้นฉบับมาโอ้ขอทีเอาใหม่เอาใหม่จากต้นฉบับนะครับได้ภาพ2 3 4 5นะครับเดเวลอปจากเคิร์ฟล้วนๆนะครับไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้เราก็ถ้าอยากจะเอ็กซ์พอร์ตเราก็เอ็กซ์พอร์ตไปนะครับ Edit ไฟล์ Export Export เป็นอะไรดีเป็น Reproduction โอเคแล้วก็เป็น JPG คุณภาพสูงสุดนะครับไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าคงไม่มากแล้วหรอกเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับในโพสต์นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไม่รู้ว่ายาวไปหรือเปล่าหลับไปกี่ท่านก็ไม่รู้นะฮะวันนี้คงทำได้แค่ภาพเดียวนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวจะอันนี้ให้นะครับทำนะทำภาพอื่นๆต่อไปให้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมดูนิดนึงโมโนโทนมีรีโปรดักชันมีมากี่ภาพแล้วโอ้มีหลายภาพเอาที่ลบออกภาพเมื่อกี้ดีลีทมูฟทูทัชโอเคเมื่อกี้เราเอาออกมากี่ภาพ4ภาพโอเคผมขออีกภาพหนึ่งกันออริจินอลนะครับเผื่อคุณตวงไม่หวงexport มาฮะอันนี้จริงต้องเป็นออริจินอลนะครับเรียบร้อย1ออริจินอลปรับแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอันนี้ใช้เคิร์ฟล้วนๆนะครับ
แล้วก็ใช้การควบคุมล้วนๆไม่ใช่จะปรับมั่วๆนะครับปรับมั่วๆก็หมายถึงว่าดึงนู่นนิดดึงนี่หน่อยดึงนั่นนิดดึงนี่หน่อยออกมาสวยพอใจแต่ขาดหลักการอันนี้เรามีหลักการแล้วใครจะไปประยุกต์อะไรใช้ตามใจชอบอาจจะทำได้ดีกว่านี้สวยกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์โก๊ครับขอบคุณอาจารย์อู๊ดครับแล้วขอบคุณออเดียนผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ